สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของโรงงานรีไซเคิลกำลังนั่งดูธุรกิจตัวเองกำลังถูกไฟไหม้เมื่อวันที่25มีนาคมเพจสื่อคอนยกได้โพสต์ข้อความระบุว่าภาพเจ้าของโรงงานรีไซเคิลกำลังนั่งดูธุรกิจของตัวเองกำลังถูกไฟไหม้อยู่ที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีหลายๆท่านน่าจะเห็นข่าวแล้วนะครับขณะนี้ผ่านไปประมาณ 6-7 ชั่วโมงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ความเสียหาย 95% มูลค่าไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทเจ้าหน้าที่กว่า500คนกำลังทำงานกันอย่างสุดความสามารถเป็นกำลังใจให้ครับทั้งเจ้าของและเจ้าหน้าที่อีกอย่างคือในเมื่อโรงงานถูกไฟไหม้หมดแล้วพนักงานทั้งหมดจะอยู่กันยังไงมีงานทำหรือไม่เครดิตภาพวิจันแก้วดวงอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ